คะเป็นคีเปอร์ของชีฟฟาร์มที่นี่เลยใช่ไหมคะพี่น้อมค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะเวลาจะเล่นกับแกะเนี่ยต้องดูแลและต้องดูแลหรือมีข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นพิเศษไหมอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเล็กๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าถืออาหารอย่างเช่นพวกอาหารอันเวทเนี่ยแกะเขาจะมีความชอบมากเป็นพิเศษบางทีอาจจะตะกุยได้เพราะนั้นเราก็จะมีวิธีการที่จะต้องให้เด็กเนี่ยไปยืนนอกรั้วแล้วก็ยื่นอาหารให้เขากินแต่อย่างหญ้าที่ให้อะค่ะคือเป็นชนิดอะไรหรือว่ายังไงอ๋อจะมีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันครับอย่างเช่นหญ้าที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าหญ้าขนลองจับดูได้มันจะเป็นแบบขนนิ่มๆเองครับแล้วก็จะมีหญ้าอีกชนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของหญ้ากินนีไม่ได้สามารถกินได้หญ้าได้ทุกชนิดใช่ไหมใช่ครับเป็นบางชนิดก็กินไม่ได้ต้องเลือกเหมือนกันครับต้องเลือกเหมือนกันครับบางทีหญ้าแก่ๆแข็งๆเนี่ยก็จะไม่กินส่วนใหญ่จะชอบกินหญ้าอ่อนๆแล้วอย่างเวลานักท่องเที่ยวเขามาเขาก็ป้อนหญ้าให้กินแล้วเขากินได้ทั้งวันเลยหรอกินได้ทั้งวันครับพอกินพวกนี้เขาก็จะถ่ายเขาไปเรื่อยครับสังเกตดูตามพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นมูลของเขาเนี่ยเป็นจุดๆๆไปเรื่อยเพราะพวกนี้จะถ่ายแบบไม่ได้เป็นที่เป็นทางคือจะถ่ายไปทั่วครับพอกินแล้วก็จะถ่ายไปด้วยโอ้แล้วนิสัยก็เป็นยังไงคะรักสงบรักสงบครับก็จะมีสายที่จะไม่ก้าวร้าวมากนะครับครับจะเชื่องครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงตั้งแต่ตอนเล็กๆด้วยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแต่เล็กๆเนี่ยเรามีการป้อนนมมีการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับเขาเนี่ยนะครับสร้างความคุ้นเคยเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็จะเชื่องครับผมสร้างความคุ้นเคยกับเขาใช่ครับตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กับผอ.สุริยาแสงพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.เนี่ยนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยใช่ไหมคะผอ.คะใช่ครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟาร์มแกะถูกไหมคะใช่ครับอันนี้คือเป็นสวนที่เปิดมานานหรือยังคะอันนี้เราถือว่าเป็นสวนแสดงใหม่ของเราเราเปิดเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมาเปิดไม่นานเองเองแปลว่าเพิ่งน้องแก่ก็เพิ่งมาอยู่เพื่อ14กุมภานี่เองโอ้ยเต็มเลยพอเอาขาอยากถามว่าเมื่อกี้เรานั่งรถมาไกลมากเลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยกว้างเท่าไหร่คะเรามีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ไร่ครับถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วเราใช้พื้นที่ครบถูกตารางนิ้วเลยไหมคะเราใช้จริงๆแล้วที่สวนแสดงสัตว์จริงๆมีประมาณ 2,000 ไร่อีก 3,000 ไร่จริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่ของอนุรักษ์ที่เรามีโครงการอนุรักษ์และโครงการวิจัยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเรามีโครงการโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์เสือลายเมฆเนี่ยถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเรากับทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะเสือลายเมฆเนี่ยเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะสัตว์สงวนต่างๆนะฮะล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่เรื่องที่เราทำเรื่องละมั่งหลอดแก้วนะครับถือว่าละมั่งที่เราเอามามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอันนี้มันเหมือนกับการทำเด็กก่อนก็ของคนเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ประสบความสำเร็จครับได้ละมั่งหลอดแก้วมาหนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็มีการขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านก็ให้พระราชทานชื่อออกมาเป็นโลหิตสลัดนะครับถือเป็นละมั่งตัวเลขของโลกก็ว่าได้ที่มีการเพาะมาจากหลอดแก้วค่ะโอ้โหมีสัตว์เยอะแยะขนาดนี้นะคะแต่สังเกตได้คือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหรือถ้ามีเนี่ยน้อยมากดูแลยังไงคะคือจริงๆแล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของพื้นที่นะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยเรากำลังรณรงค์ที่จะให้ลักษณะของกลิ่นซูค่ะนะครับพยายามที่จะสร้างสวนสัตว์ของเราเนี่ยให้เป็นกลิ่นสูงให้คือให้มีทั้งความร่มรื่นความสวยงามความสะอาดครับปกติแล้วคือไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะมันก็มีอยู่แต่ว่าเราพยายามให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือกีเปอร์ของเราเนี่ยได้มีความเอาใจใส่นะครับเมื่อเขาดูแลสวนแสดงเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องพยายามเก็บกวาดทำความสะอาดในสวนแสดงต่างๆเขาด้วยแล้วในอนาคตล่ะคะระวางแผนว่าเราจะมีเปิดโชว์อะไรเพิ่มเติมไหมคะครับอันนี้ว่าในอนาคตเองนะครับคิดว่าในปีหน้านี่เองเนี่ยเราก็ตอนนี้เรากำลังสร้างสวนแสดงใหม่ที่ว่าส่วนแสดงช้างไทยช้างเอเชียซึ่งในส่วนแสดงนี้นอกจากดูช้างดูอยู่ตามธรรมชาติแล้วดูฟีดดิ้งแล้วหรือให้อาหารแล้วเนี่ยผมก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งสำหรับอะไรคะให้ช้างได้ว่ายน้ำนะครับโอ้เคยเห็นไหมช้างว่ายน้ำคือเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่นะฮะกว้างประมาณเกือบ30เมตรนะครับแล้วก็จะปล่อยให้น้ำนี่ลึกมากเลยนะแล้วคนสามารถที่จะยืนดูช้างเนี่ยอาบน้ำหรือดำน้ำอยู่ในตู้ได้เลยเห็นพฤติกรรมจริงๆว่าใต้น้ำเนี่ยช้างก็มีพฤติกรรมอย่างไรค่ะแต่ท่านบอกว่าคะสัมผัสใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีกฎใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจอยากให้ท่านบอกว่าเนี่ยฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับอันดับแรกที่ผมอยากจะฝากเลยคือหนึ่งถ้าท่านมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วเนี่ยท่านจะนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลย
มาจากบ้านท่านเข้ามาด้วยเพราะเราไม่รู้นะเพราะสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยฮะเราก็ไม่เราเองเราควบคุมอยู่ด้วยกระบวนการของเราอยู่นะครับแต่ถ้าท่านนำสัตว์เลี้ยงท่านเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเชื้อต่างๆเนี่ยที่ท่านเข้าเอาพาเข้ามามันจะมีการติดเชื้อไปยังสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่เราเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะฝากเลยและอีกอย่างเนี่ยถ้าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาว่าสัตว์ที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่เคยชินมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเขาจะแตกตื่นหรืออาจจะสร้างปัญหาได้ก็ว่ายังไงก็แล้วแต่สวนสัตว์เองเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่านะครับเราอยากที่จะให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในสวนสัตว์เพื่อจะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับผมเรียนไว้เลยว่าสวนสัตว์เนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนบ่มนิสัยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับเหมือนเราเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเนี่ยเราต้องการความอ่อนโยนความน่ารักความผูกพันถ้าเอาเด็กมาไว้ในสวนสัตว์เนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กนั้นลดภาวะของความก้าวร้าวที่เด็กอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับ iPad อยู่กับ iPhone อยู่กับเกมต่างๆแต่ถ้าคุณเอาเด็กไปอยู่กับเรื่องของสัตว์เนี่ยผมว่าเด็กตัวนั้นจะอยู่ในลักษณะของความรักแล้วก็ความผูกพันนะครับชอบความคิดนี้มากเลยค่ะเด็กก็จะมีความสุขที่ดีมากขึ้นโอ้โหดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะขอย้ำเลยนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยก็มีจิตใจเหมือนเราเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้สัตว์เรียนรู้ที่จะอยู่กับเราเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสัตว์เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ขอขอบคุณท่านผอ.สุริยาแสงพงษ์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้ำไพฑูรย์ค่ะน้ำไพฑูรย์สวัสดีค่ะแบบนี้เขาเรียกว่า flying parade ใช่ไหมคะขบวนฝูงนกบินนะครับผมขบวนฝูงนกบินก็คือบินไปบินกลับอะไรประมาณนี้อ๋อนี่คือนกอะไรอะคะอันนี้เป็นนกกาบบัวครับผมนกกาบบัวลักษณะเขาเป็นยังไงคะนกกาบบัวนกกาบบัวนะครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีบริเวณส่วนท้ายอะครับจะเป็นสีชมพูน่ารักจังเลยค่ะใช่ไม่ว่าใครไปพ่นสีใส่มันจะอีกสีธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pentesto นะครับก็คือเหมือนใครเอาสีไปเพ้นไว้ตรงปลายหางของเขาค่ะแค่นั้นด้วยที่จริงแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับตั้งชื่อว่านกกาบบัวนะครับเป็นชื่อพระราชทานใช่เป็นชื่อพระราชทานนะครับเวลาเราจะดูว่าตัวไหนเป็นตูผู้ตัวเมียนี่ดูยังไงคะดูไม่รู้นะครับผมพวกนี้แต่ถ้าอยากรู้ก็คือตรวจ DNA นะครับผมอ๋อต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วอย่างบางตัวค่ะที่เป็นสีน้ำตาลไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นลูกนะครับผมสีน้ำตาลคือจะมีพื้นสีน้ำตาลออกดำๆอะไรประมาณนี้นะครับนกพวกนี้นะครับคือจะร้องได้เฉพาะตอนเด็กๆออกจากรังมาเนี่ยคือร้องได้ประมาณ1ปีเนี่ยเสียงร้องยังไม่มีแล้วการสอนนะคะคือ flying parade ก็คือการสื่อสารใช่มั้ยใช่เรียกเหมือนฝึกเขาอ๋อเหมือนฝึกเขาเหมือนทหารน่ะนะเวลากินพร้อมกันกินพร้อมกันปาดนกหวีดปีนี่ก็ต้องพร้อมกันคือเรียกมากินนกหวีดนี่คือข้อแม้ของเขาเลยใช่ๆก็คือมีข้อแม้กับนกหวีดกับปลาในหนองน้ำนี่เขาก็สามารถจับกินได้นะครับปลาเป็นๆก็จับได้นขนาดนั้นทั้งหมดเลยป้าต้อยสวัสดีค่ะเรียกคุณแม่เลยนะคะป้าต้อยค่ะอยากให้ป้าต้อยพูดถึงขบวนของเพนกวินพาเลทว่ามันคืออะไรคะขบวนเพนกวินพาเลทจริงๆแล้วเพนกวินจะอยู่แต่ในนี้นะคะเราก็เลยทำขบวนเพนกวินพาเลทเพื่อเป็นการเหมือนแบบว่าอาริสเมนต์ให้ออกกำลังกายให้ออกจากส่วนแสดงด้านในออกไปรับอากาศภายนอกเมื่อกี้เห็นนะคะว่าด้านในเนี่ยมีเพนกวินนอนกกไข่อยู่ทราบว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ค่ะตัวผู้เป็นตัวกกไข่นะคะตัวเมียจะกกไข่ประมาณ1วันค่ะก็จะลุกไปหาอาหารกินเรื่อยเปื่อย
ัวผู้จะกกนานถึง2วัน3วันถึงจะลุกเปลี่ยนนะคะไม่ลุกเลยเหรอคะ3วันนอนอยู่อย่างนั้นไม่ลุกคือตัวเมียเนี่ยไข่ไว้แล้วก็กกไว้1วันแล้วก็ลุกไปค่ะค่ะไปเสริมสวยแล้วค่ะเบื่อแล้วนอนเฉยๆแล้วก็ตัวผู้มากกไข่ต่อจะพ่อดูแลลูกเองค่ะเขาต้องกกไข่นานเท่าไหร่กว่าไข่จะฟักเป็นตัวคะป้าต้อย40ถึง45วันถึงไข่จะฟักออกมาเป็นตัวนะคะแล้วอย่างเงี้ยฝึกยากมั้ยคะต้องสื่อสารยังไงอ่ะเนี่ยฝึกก็ถึงกับว่าเราต้องหัดอ่ะให้แบบบังคับให้เดินออกไปข้างนอกถึงจะให้อาหารกินใช่ไหมคือต้องมีข้อต่อรองใช่ใช่ถ้าไม่เดินออกไปไม่ได้กินนะไม่ได้กินก็จะไม่ให้กินLanded in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in the past though. That bloody memory's like an El Tabasco.